สวัสดีค่ะน้องอุ๋มน้องอิ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณด้วยนะคะน้องอุ๋มน้องอิ๋มรู้ไหมคะว่าวันนี้16มกราคมเป็นวันสำคัญอะไรค่ะครูจ้าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูจ้าเป็นวันสำคัญให้เฮาระลึกถึงความสำคัญของคุณครูผู้ให้ความรู้แก่เฮาทุกๆคนจ้าถูกต้องเก่งมากค่ะวันที่16นอกจากจะเป็นวันหวยออกเฮ้ยไม่ใช่16มกราคมค่ะเป็นวันครูนะคะวันครูวันนี้เนี่ยนะคะเหล่าลูกศิษย์ก็จะนำพานดอกไม้ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ไปกราบไปไหว้คุณครูก็ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างนึงนะดีมากๆทีเดียวค่ะมานี่น้องอิ๋มก็เตรียมพญาโทษพระคุณคุณครูมาฝากน้ำจ้าแต่ตอนนี้เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าใช่แล้วค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคตะวันออกในช่วงนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะน้องอุ๋มน้องอิ๋มวันนี้เตรียมพยาเทิดพระคุณครูมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยนะคะอะอย่างไรคะเชิญเลยค่ะพี่น้องเอ๋ยอันคุณครูคำนี้มีความหมายอันหลากหลายคำว่าสิก้าวถึงคือผู้ให้ทรัพย์วิชานะคำหนึ่งคือผู้ซึ่งอบรมให้ทำดีเปรียบคู่นี้คือพ่อแม่คนที่สองคู่จึงต้องอดทนต่อหน้าที่เที่ยวสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์สิทธิ์มากนี่ย่าจังนี่น้ำใจงามน้ำว่าคู่โอ้โหเพราะมากเลยค่ะที่สำคัญความหมายดีด้วยนะทำให้พี่สองนึกถึงคุณครูตอนเด็กๆเลยนึกถึงไม่เรียวตอนเด็กๆโดนตีบ่อยนะ เอาเป็นว่าวันนี้วันครูลูกศิษย์หลายๆคนมีครูมีโอกาสเนี่ยไปแสดงมุทิตาจิตกราบคุณครูไหว้คุณครูกันสักหน่อยนะคะซาบซึ้งทีเดียวอ่ะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ